คือผมคิดว่าในเดือนมิถุนายนนี้นะครับเผอิญว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันมาบรรจบกันในเดือนนี้พอดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีนายกเศรษฐานะครับที่ถูกร้องอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะหรือว่าเรื่องของคดีคุณทักษิณนะครับว่าจะไปที่ศาลหรือไม่นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของคดีของพรรคก้าวไกลนะซึ่งวันนี้ทางพรรคก้าวไกลก็ได้ส่งคำชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอทางศาลพิจารณานะครับซึ่งศาลก็ต้องรับฟังคู่ความอีกฝั่งก็คือกกต.นะครับแล้วก็ล่าสุดศาลก็นัดพิจารณาในวันที่18ต่อเนื่องอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยด้วยหลายเหตุการณ์นะที่มันบรรจบกันในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เกิดเรื่องกระแสข่าวมากมายนะครับเช่นมีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการรัฐประหารไหมนะผนวกกับเรื่องของการเลือกสว.นะครับที่กำลังดำเนินการอยู่ต่างๆนะแต่โดยความเห็นผมคิดว่าคงไม่ถึงขั้นของการที่จะมีการรัฐประหารนะครับแต่แน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับภายใต้สถานการณ์นะครับแล้วก็สังคมบริบททางการเมืองแบบประเทศไทยนะซึ่งต้องบอกว่าประชาธิปไตยเรายังไม่ตั้งมั่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการในการที่จะเกิดการรัฐประหารนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้อยู่โดยตลอดอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ามันจะมีพัฒนาการหรือว่ามีรูปแบบรูปโฉมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยพอเราพูดถึงการรัฐประหารเราจะนึกถึงการใช้กำลังทหารนะการขนอาวุธขนกำลังพลอะไรออกมายึดสถานที่สำคัญต่างๆนะแต่ว่าการรัฐประหารในระยะหลังเนี่ยก็มีพัฒนาการนะไม่น้อยกว่าประชาธิปไตยนะครับตลอดระยะเวลา92ปีของประชาธิปไตยไทยนั้นเนี่ยในอีกเส้นคู่ขนานหนึ่งนะครับมันก็มีพัฒนาการของการรัฐประหารเช่นเดียวกันนะเราย้อนไปไม่ต้องไกลนะครับการรัฐประหารในปี2549เนี่ยนะหลายคนก็บอกว่าเป็นการรัฐประหารด้วยดอกไม้นะครับมีการสนับสนุนจากมวลชนให้มีการรัฐประหารให้มีการใช้กำลังทหารต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะพอมารัฐประหารปี2557นะครับก็กลายเป็นการรัฐประหารในห้องประชุมนะซึ่งเกิดขึ้นจากการมีการเจรจากันนะครับแล้วก็มีกระบวนการในการประกาศในห้องประชุมเพื่อยึดอำนาจอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราเห็นได้ว่าคำว่ารัฐประหารเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นนิยามในรูปแบบหรือรูปโฉมเดิมนะดังนั้นถ้าถามว่าสถานการณ์การเมืองเหล่านี้นะมันมีโอกาสที่จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงไหมก็ต้องบอกว่ายังมีโอกาสนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงถึงขั้นที่จะทำให้ล้มรัฐบาลนะครับหรือว่าล้มพรรคก้าวไกลนะครับหรือว่าล้มสว.เนี่ยนะก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแม้ว่าตอนนี้จะมีทฤษฎี3ล้มนะที่จะออกมานะครับผมก็เสนอล้มที่4แล้วกันนะก็คือขอให้คนที่คิดแบบนี้ล้มเลิกความคิดนี้นะครับเพื่อให้บ้านเมืองนั้นได้ไปต่อนะเพราะว่าถ้าล้มนายกนะครับล้มก้าวไกลหรือว่าล้มสว.ต่างๆก็ดีเนี่ยสุดท้ายผลที่มันเกิดขึ้นก็คือความขัดแย้งทางการเมืองนะครับที่ดำรงคงอยู่ในสังคมไทยเรามา20ปีแล้วครับแล้วผมเสนอล้มที่4ครับคือล้มเลิกความคิดแบบนี้ไปเถอะนะครับเพื่อที่จะให้บ้านเมืองได้ไปต่อครับของลูกพรรคที่เป็นข่าวซึ่งไม่ทราบข้อที่จริงแต่ว่าอย่างก้าวไกลเองเนี่ยเริ่มขยับเนี่ยค่ะมันแปลว่าแสดงว่าเสถียรภาพในก้าวไกลเองเนี่ยก็มีแนวโน้มถูกยุบหรือยังไงคะอาจารย์คือพรรคก้าวไกลต้องบอกว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับที่จะถูกยุบนะครับในเชิงทั้งข้อกฎหมายและในเชิงข้อที่จริงนะครับในเชิงของข้อกฎหมายนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองในมาตรา92วงเล็บ1และวงเล็บ2นั้นเนี่ยก็ถ้าพูดภาษาง่ายคือโคลนนิ่งนะครับกับรัฐธรรมนูญมาตรา49มาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคดีล้มล้างการปกครองซึ่งพรรคก้าวไกลนั้นเนี่ยได้เคยถูกศาลวินิจฉัยมาแล้วนะครับตามมาตรา49ในรัฐธรรมนูญเนี่ยในแง่ของข้อกฎหมายเนี่ยก็อาจจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นได้ยากนะครับส่วนในแง่ของข้อเท็จจริงนะครับในคดีล้มล้างการปกครองมาตรา49ในรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีการไปสืบนะครับข้อเท็จจริงต่างๆซึ่งปรากฏอยู่ในคำวินิจฉัยเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับเพราะนั้นเนี่ย9ข้อต่อสู้ของทางพรรคก้าวไกลอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องไปพิจารณาแหละครับว่าเป็นน้ำหนักที่ศาลนั้นเนี่ยจะฟังขึ้นหรือไม่นะครับเพราะว่าใน9ข้อต่อสู้นั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องในทางข้อเท็จจริงนะเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าโอกาสค่อนข้างสูงมากนะครับเมื่อพิจารณาจากข้อกฎหมายแล้วก็ข้อเท็จจริงที่พรรคก้าวไกลอาจจะถูกครับแล้วก็ถ้าถูกยุบนะครับในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญด้วยพรรคการเมืองก็เขียนไว้ชัดว่าจะต้องตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคด้วยนะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นได้นะคือถ้ามีการยุบพรรคก็ต้องมีการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคครับ